รูปร่างช่วงชกนี่ก็ต้องบอกว่าทางด้านนักชกชาวอิหร่านนี่สูงยาวเข่าดีเหลือเกินครับกองเชียร์ก็สวยอีกต่างหากเจ้าอัครเดชวันนี้ครับมาสุขุมรัดกุมเลยครับมวยขวาทั้งคู่นะครับฟอร์มล่าสุดอัครเดชแพ้คะแนนทีเด็ดสิทธิ์จากกุ้งไว้ที่อ้อมน้อยอย่างนี้ครับชกมวยมาทั้งหมดเนี่ย81ครั้งชนะ51แพ้28ครับเสมอ2ปัจจุบัน24ปีส่วนนั้นวาฮิตครับโอ้โหกระดูกผ่านสังเวียนมานี่ไม่น้อยเลยครับ72ครั้งชนะ50แพ้19เสมอ3ครับปัจจุบันใน25ปีแต่เป็นโจทย์ที่อัครเดชเนี่ยวันนี้ไม่ง่ายครับครับอยู่ในการดูแลของจตุรแสงมรกตนะครับสำหรับวาฮิปยังดูใจวัดระยะกันก่อนนะยกแรกเป็นมวยไฟเตอร์ด้วยกันทั้งคู่ครับคุณผู้ชมครับเจ้าอัครเดชนี่ก็มีหมัดมีศอกคมนะครับส่วนวาฮิตก็เช่นเดียวกันครับมวยหมัดศอกคมเช่นเดียวกันมีโอกาสไม่ครบ5ยกเลยครับคู่นี้ดูครับมีหมัดอยู่ยาเดชนี่ก็ยังนิ่งครับถึงใส่เลยนะครับเจ้าวาฮิกมวยขวาเหมือนกันเนี่ยทางเดียวกันเอาต่อยหมัดขวาอัครเดชก็ยังเฉยครับแฟนมวยในเวทีนี่เริ่มขยับขยายแล้วครับคุณธนพลเนี่ยขวาเข้าไปหมดยกที่1ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับว่ากันต่อครับการสดรับสดมากสับไปแล้วมาดูกันครับยกที่2เนี่ยมัดมาครับอัครเดชก็ยังไม่ตกอกตกใจนะครับนักชกจากห้วยแถลงนครราชสีมาถือว่าเป็นมวยฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับมาตอกลงด้วยกันครับมีโอกาสไม่ครบหายกแล้วใจเย็นด้วยเดชก็ยังเฉยครับแข้งขวาไปยังตามไม่ได้ครับด้านวาฮิกก็ยังไม่เคยเห็นชกเหมือนกันนะแต่ไอ้ลูกนี้นี่ร่วงลงไปครับอัครเดชแค่ซ้ายหน้าดีๆครับซ้ายหน้าจังหวะทีที่จะไวทีเดียวครับอัครเดชกรรมการสมรักสมมาตรนะครับสับมือให้ชกครับเอาละครับเตือนก่อนครับขึ้นมานี่ต้องใส่ครับอาวุธต้องออกครับจะมาสงวนอาวุธใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่ได้นะครับบนเวทีนี่พอเพียงนี่ว่าคะแนนไม่มีใช่ครับไม่ออกจ้องกันนี่กรรมการไม่รู้จะให้คะแนนยังไงครับแต่ว่าเป็นจังหวะฮิกครับเดินหน้าอัครเดชก็ยังถอยตั้งรับนะครับก็อยู่ที่การวางแผนแล้วครับโอ้ยวางแข้งลูกนี้เข้าไปเจาะล่างตัดกำลังก่อนครับไปเอ้ยทีนึงครับปัดเอาแล้วครับล็อกได้โอ้โหแม่ลูกนี้
เสียทรงเสียรูปมวยเลยครับครับผมธนเดชโดนเข้าข้างหลังแบบนี้อุ้ยวางแข้งขวาลูกนี้แบบนี้โตเน้นๆอัครเดชก็จะประมาทนักชกคนนี้ไม่ได้เลยครับถึงเวลานี้ก็ต้องบอกว่าโจทย์ยากนะครับสำหรับอัครเดชโอ้โหโดนแข้งขวาเข้าไปเต็มๆต้องรัดกุมกว่านี้ครับอัครเดชเอาครับมัดคอได้ตีเข่าขวาแยกออกมาครับแยกออกมาหมดยกที่สองเดี๋ยวมาดูครับยกหน้าดูครับยกนี่โอ้ยแบบบวกหมัดบวกต่อกันเลยวางยิงก็ยังเป็นฝ่ายเดินนะครับในตกจากอีรานอัครเดชยังตั้งรับเหมือนเดิมครับนะครับไล่ต่อยมันเอาเต้นตีเกมเปิดเลยครับคู่นี้อัครเดชนี่แม่วันนี้วางแผนมาตั้งรับวายิกก็ขยับขยับเอาละแม่แกก็ยังไม่ออกเน้นๆเลยครับวายิกไปขวาปัดมาอีกเอาครับทิมเข้าไปเต้นขวาพลิกมาลูกนี้รับแล้วตีแม่วายิกคนนี้เป็นมวยซะด้วยครับอัครเดชต้องแก้บ้างนะครับถึงปลายคางเลยวายิกไปขวาเข้าไปอัครเดชโต้ด้วยซ้ายเอาบวกอีกทีนึงพลิกลูกนี้ล้มลงไปครับอ้าวลุกขึ้นมาใหม่อ้าวมีเข่าลอยเอาแล้วครับตอนนี้เกมเริ่มเปิดนะครับอ้าวหักล้มได้แม่ไม่ล้มครับอุ้ยบวกจังหวะนี้ครับยังเฉยครับยังเฉยอัครเดชวาฮิกวาฮิกล้มลงไปเอาแล้วครับทีมงานโซลาสพัทว่าจอมบึงนี่เริ่มสั่งให้ลุยแล้วครับเอาปัดมากดลงมาตียังไม่ได้อัครเดชโอ้โหขึ้นมายกนี้ครับตั้งตัวติดแล้วครับต้องเอาคืนบ้างครับยิงโดนซ้ายโยนเข่าลอยเข้าไปวางที่ตีมา2เมตรอัครเดชว่ายังไงโอ้โหโดนกดเข้าไปลูกนี้แม่ไปซุกอยู่ตรงเชือกครับมีการหันเพื่อยิ้มให้กับกองเชียร์ครับทางด้านวาฮิกโอ้ยโดนสอกเข้าไปเอาละครับได้ทีได้จังหวะต้องลวดเร็วครับเอาอัครเดชโอ้โหทรงแบบนี้ถูกตลาดถูกอกถูกใจแฟนมวยแล้วครับครับไม่ใครก็ใครแล้วงานนี้โอ้โหมองไม่ออกครับหมดยกที่3เดี๋ยวยกหน้ารู้กันมันหยดติ๋งแม่ตอนเริ่มเกมนี่ทรงผมยังดูดีอยู่ครับแต่มาถึงยกนี้แล้วโอ้โหตรงผมนี่ไปคนละทิศคนละทางเลยครับเดินเข้าหาครับแม่มีฮีรันม้วนแผ่นดินเข่าลอยโอ้ยมาหมดเลยครับแม่ไม้มวยไทยมัดคอแล้วครับวายิกตีได้ไม่ได้ตีไม่ได้ครับทีมงานแสงมรกตเนี่ยสั่งให้วายิกต่อยหมัดครับชุดหนึ่งแต่สุดท้ายโดนเหลี่ยมอัครเดชจะถอยมากไปก็ไม่ดีนะครับถ้าถอยไปเดี๋ยวทรงมวยอาจจะไม่สวยพลิกลูกนี้ม
แล้วก็ง่ายๆเลยครับโอ้โหเหลี่ยมจัดจริงๆครับอัครเดชต้องรีบต้องเร่งนะครับต้องเอาคืนแล้วครับทางด้านวาฮิกชกไปครับตอนนี้นี่ต้องบอกเลยว่าอัครเดชถอยตั้งรับอย่างเดียวแล้วครับวาฮิกเข้าไปเต้นตีแล้วก็แม่ยังไม่ต่อเนื่องครับครับจังหวะนี้อ้าวมีบาทาลูกพักคืนมามากแล้วครับอ้าวขาดคอครับโอ้ยอัครเดชตอนนี้นี่สถานการณ์วุ่นวายอีกครั้งหนึ่งครับวาฮิตแกเปิดเกมเล่นเร็วขึ้นเลยครับมัดคอแล้วเล่นตีตีแม็กซ์เลยอัครเดชเนี่ยทำท่าไม่ดีครับเวลาโดนเข่าโดนศอกมีเมามครับจังหวะนี้วาฮิตโดนเข้าไปทำท่าไม่ดีมาทวดมาตีเข้าไปวาฮิตไม่ต่อเนื่องซะแล้วครับโอ้โหไปพลาดโดนศอกครับครับผมโอ้โหแล้วตอนนี้โอ้ยโดนศอกเข้าไปอีกเริ่มช้าลงครับมีสะดุดเหมือนกันครับวาฮิตไปพลาดครับจังหวะนี้โอ้ยแข้งขาเริ่มจะยกไม่ขึ้นแล้วโอ้โหแกแรงจริงๆครับไม่รู้ไปเอาพละกำลังมาจากไหนครับวาฮิตหมดยกที่4ครับทิ้งดำแน่นอนพักสักครู่ครับนักชกจากห้วยแถลงโคราชครับทิ้งดำยกสุดท้ายนะครับภาษาสนุกเกอร์ก็บอกไว้อย่างนั้นทิ้งดำเอาละครับยกสุดท้ายขึ้นมาก็เททิ้งทันทีนะครับอัครเดชลุยนะครับโอ้โหเจ้าวาฮิตแล้วดูวงในครับวงในเหนียวเหลือเกินอัครเดชต้องเปิดเกมเล่นกว่านี้ครับนะครับวงในอีกแล้วครับเนี่ยครับแก้ไขวงในไม่ค่อยได้ครับอัครเดชเอาละครับวุ่นวายนะครับลูกค้าครับลูกค้าใช่ใช่คออีกแล้วอัครเดชดูช้าลงไปเยอะแล้วครับเอาครับล็อกอีกทีนึงโอ้อัครเดชนี่ครับเป็นลูกที่วันนี้เนี่ยแกแก้ไขไม่ได้เลยครับลุกช้าแล้วครับอัครเดชอ้าวช้าลงแล้วครับตอนนี้ตายนะครับอย่างนี้โอ้โหสารภาพเลยครับหมดเลยครับอย่างนี้เกี้ยงถังครับน้ำมันหมดถังครับแม่แต่วันนี้ก็วาฮิตก็มีแผลแตกขึ้นมาเหมือนกันโอ้โหนี่ครับเจอความใหญ่ของวาฮิตก็ไปครับเรียกคาราเดชเนี่ยพยายามจะกัดฟันสู้แล้วครับโอ้โหแต่วาฮิตก็เจ็บตัวนะครับอัครเดชจับให้ชุดใหญ่เหมือนกันต้องยอมรับครับนักมวยคนนี้จับตาดูให้ดีๆว่าหลังสองสัปดาห์ติดๆครับหมดยกสุดท้ายครับก็ดูการตัดสินอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงครับไม่มีปัญหาครับไปที่มุมน้ำเงินครับวาฮิกแสงพรกฎครับนักชกจากอิหร่านนะครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนอัครเดชมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามชมคู่ต่อไปครับ